เราจะสนใจเรื่องนี้ครับไอสิ่งที่เราเขียนกันได้นะครับหรืออัตราการโตเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างสิ่งที่มันชั่วร้ายให้คุณดูก่อนกันไม่ใช่ชั่วร้ายสิ่งที่มันสร้างความเด็ดเดี่ยวให้กับชีวิตของคุณนะครับปกติเวลาคุณวิเคราะห์โดยที่มาเสร็จนะครับถ้าเกิดคุณวิเคราะห์ละเอียดจัดละเอียดจัดเลยนะครับเหมือนที่ท่านปรมาจารย์คนนึงเขาวิเคราะห์ก็คือเขาก็จะimplementโปรแกรมเป็นภาษาแอสเซมบลีนะครับเราก็จะมีข้อออกมาละเอียดจัดมากว่าแบบเป็นโอ้อัลกอริทึมทำงานเวลา 58.3 n ลบ2บวก 36 n ลบ238อะไรประมาณนี้นะครับสเตทนะครับวิเคราะห์กันแบบนี้นะครับทีนี้วิเคราะห์แบบนี้มันได้อะไรขึ้นมาบ้างโอเคถ้าเกิดคุณวิเคราะห์ละเอียดสุดขั้วจริงก็ได้เวลาที่เลยโอ้ดูนี้เสร็จปุ๊บเขาเห็นเองปุ๊บรู้เลยละใช้เวลาเท่าไหร่เห็นไหมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยวิเคราะห์ไปเราก็จะมั่วไปวิเคราะห์ไปเราจะมั่วไปคือไม่ได้มั่วเราจะเขาเรียกว่าสล็อปปี้คือแบบปัดไปปัดท่าไปไอ้นี่มันไม่เกินที่นะปัดไปเพราะว่าเวลาเราวิเคราะห์ละเอียดจริงเนี่ยมันเหนื่อยมากเหนื่อยมากที่สุดเห็นไหมแล้วทำให้เราเสียเวลาเสียพลังงานเยอะนั้นการที่เขียนแบบนี้เนี่ยปุ๊บปรากฏว่าคุณเปลี่ยน CPU assembly คุณก็เจ๊งหมดเลยเห็นไหมคนพันที่คล้องมาแบบนี้ก็ไม่อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากนะซีพียูเร็วขึ้น2เท่าอะไรเงี้ยนี่เวลาหาต้องหาสองเลยว่าแบบเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างมีความลำบากเยอะทีนี้สิ่งที่เราสนใจก็คือเราสนใจว่าไอ้ตัวเนี้ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างฟังก์ชันเนี้ยลักษณะอัตราการเปลี่ยนแปลงของเวลาที่เปลี่ยนไปกับเดี๋ยวนะอัตราการเปลี่ยนแปลงของเวลาต่อขนาดข้อมูลที่เปลี่ยนไปนะครับทีนี้เราดูฟังก์ชันอีกอย่างนึง100 n ลบ2บวกลบกัน 35n บวก10นะครับ2อันนี้มันเท่ากันไหมครับฟังก์ชัน2อันนี้ไม่เท่าเห็นฮะแต่ถ้าเกิดให้คุณเดาว่าหน้าตาในการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่สนใจค่าคงที่ตรงนี้มันก็จะคล้ายๆกันเห็นฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการที่จะใช้ต่อไปคือเราพยายามจะวิเคราะห์อัลกอริทึมเพื่อที่จะทำให้เราเห็นไหมฮะมองเวลาการงานอันนี้การนี้แล้วก็วิเคราะห์ได้ง่ายแล้วมองว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันเห็นไหมฮะเนื่องจากมีลักษณะของตาการโตถ้าดูง่ายก็ไอ้ตัวเนี้ยถึงแม้ตัวนี้มันจะลบ36ตัวนี้ก็จะเป็นเอ้ย บวก36นี่จะลบ35นะครับพอเอ็นนี้เยอะไอ้ตัวนี้มันก็จะหมดความหมายไปไอ้คำว่าหมดความหมายอะไรตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะนิยามมันให้มันชัดเจนแบบทิ้งตาเลยว่าหมดความหมายเป็นแบบนี้เองโอเคฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่า n ลบ2กับ n เนี่ยกับนี่นะครับ 100,000 n กับตัวเนี้ยอันนี้ก็จะดูดีกว่าเพราะว่าเหมือนเราปัดปิดตรงนี้ไปทำไม่รู้ไม่ชี้ไปอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะนิยามสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์แบบ asymptotic ASY asymptotic เนี่ยถ้าเกิดคุณจำได้สมัยคุณเรียนเตรียมโกมีเส้นอสิมโตนคืออะไรบ้างมีไม่ใช่เตรียมโกนผู้ผิดเลขาเอ๊ะเลขาหรือเปล่าใช่ไหมเส้นอสิมโตนคืออะไรมันมีภาษาไทยเนี่ยอสิมโตนผมมีไหมคิดได้แต่เรื่องผมมีอสิมโตนเอาออกเสียงให้มันดูอย่าให้มันบาดมากครับซึ่งจริงๆก็คือดูให้มันไกลๆแล้วก็ดูเทรนด์ดูแนวทางดูอัตราการส่วนแล้วประมาณนี้นะครับเอามาประมาณผมใช้คุณไปลองเรื่องนั้นทีนี้การที่เราอสิมโตติกเนี่ยมันมีเราจะวิเคราะห์แบบนี้นะครับเราจะเน้น3อย่างนะครับจะมีวิธีการวิเคราะห์คืออสิมโตติกนี่คือประมาณนะคือเราจะบอกคล้ายๆว่าเราจะประมาณทีนี้การประมาณเราเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3แบบที่เราจะประมาณได้มี3ท่าหลักๆนะฮะท่าแรกเวลาเราจะบอกว่าเราสนใจ worst case ใช่ไหมครับอะไรที่เราสนใจ worst case เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะบอกว่ามันรันเท่าไหร่ก็จะใช้เวลาไม่เกินเท่านี้โอเคฮะรันเท่าไหร่ก็ไม่ใช้เวลาไม่เกินนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสนใจคือ upper bound ค่าของข้างบนอัปเปอร์บาร์คือขอบข้างบน
ของข้างบนคือยังไงนะครับก็คือเช่นคุณมีฟังก์ชันอันนึงมาเห็นไหมแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยโอ้วิเคราะห์ยากจัดเลยอัลกอริทึมนี้มันมีสภาพการทำงานประหลาดๆนะครับแต่คุณบอกว่าเฮ้ยโอเคมันยังไงก็ไม่เกินเส้นสีแดงนี้เห็นไหมเนื่องจากเราสนใจกรณีที่ยากสุดคือเราจะบอกว่าทำยังไงก็ไม่เร็วดีกว่านี้แล้วเพราะนั้นถ้าเส้นสีน้ำเงินมันพูดยากนะเราก็พูดเส้นสีแดงก็ได้ยังไงมันก็ไม่เกินถ้ามันไม่เกินสีน้ำเงินมันก็ไม่เกินสีแดงเหมือนกันเห็นไหมอันนี้คือเอาเปล่าเดี๋ยวผมจะนิยามต่อไปให้พูดท่ายครบก่อนครับเห็นฮะจะเท่เราต้องพูดท่ายครบครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราจะบอกว่าอัลกอริทึมมีปัญหาเราต้องบอกว่าพูดอะไรก็ได้มันก็จะยังไงก็จะไม่เร็วกว่านี้เห็นฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นท่ายแล้วเราสนใจโลบ่าอยู่ข้างล่างแบบนี้เห็นฮะบางครั้งถ้าพวกเราโลบ่าอันนี้ดูสวยนะครับเป็นแถบนะบางครั้งมันอาจจะไม่สวยแบบนี้นะผมว่าให้ดูอีกครั้งหนึ่งดูนี้กันนะความแซ่บนี่คุณอาจจะมีฟังก์ชันต่างๆนี่เอาเข้ามาอะไรได้แบบนี้สังเกตว่ามันไม่ใกล้เลยนะครับแล้วมันก็หน้าตาแบบเส้นนี้นะครับการรู้ว่าเป็นแบบนี้เห็นไหมครับก็ได้กันมันไม่จำเป็นต้องขนาดกันเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้สังเกตว่าอัพเปอร์บาวเป็นลิเนียร์โลว์บาวเป็นลิเนียร์เห็นไหมครับถ้าดูรูปตามนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่ามันเขามีชื่อไม่ใช่อัพเปอร์บาวไม่ใช่โลว์บาวเขาเรียกเรียกว่ามันแน่นนะครับมันทั้งอัพเปอร์บาวแล้วก็โลว์บาวเป็นเวลาเดียวกันมันจะมีสัญลักษณ์ผมไม่รู้ว่าใช้ภาษาเรียกว่าอะไรเขาเรียกมันแน่นก็เนี่ยครับถ้าบนด้านล่างเหมือนกันใช่ไหมเป็นละเอียดคู่อะไรก็ควรจะมีความท่าเป็นละเอียดเดี๋ยวเราจะดูสัญลักษณ์กันแล้วกันนะครับแต่ย้ำว่ามีสามท่านะครับมีสามท่ามีข้างบนข้างล่างแล้วก็บนล่างเหมือนกันเห็นครับแต่บนล่างต้องทำนี่เป็นไงครับคือต้องมีฟังก์ชันสามอันเห็นครับคือมันมีบนที่ท่ามีตรงกลางโอเคเพราะฉะนั้นเรานิยามนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับทีนี้ที่ผมพูดตรงนี้นะครับผมพูดมาเนี่ยเราจะแปลเป็นนิยามที่ชัดเจนได้แบบสวยงามมากนะครับลองดูนะฮะสมมติเรามีฟังก์ชันอันหนึ่งนะเป็นฟังก์ชันทีก็ได้นะครับตัวใหญ่เราใช้เวลาเราใช้เป็นทีฟังก์ชันทีเอ็นฟังก์ชันทีนะครับเอ็นนี้เป็นอะไรนะเป็นพารามิเตอร์ของท่านนะเอ็นนี้ก็จะแทนขนาดอีกชุดเพราะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเราสนใจเอ็นที่มันเป็นเลขบวกนะเราไม่ค่อยสนใจเอ็นที่เป็นเลขลบเพราะเป็นขนาดอีกชุดนะครับอีกขนาดเราไม่สนใจขนาดติดลบแล้วกันจริงๆมันจะติดที่ได้เราวิเคราะห์ของเอ็นเป็นบวกเวลาก็จะเป็นบวกด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมครับฟังก์ชันนี้จะมีขนาดเป็นแบบนี้ทีนี้เราต้องการจะเทียบกับอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งอยู่ในรูปที่มันน่ารักน่าสั่งจัดการง่ายแล้วก็ไม่ค่อยลบมากและเช่นกรณีเราอยากเทียบกับอีกสแควร์ครับเห็นไหมครับนั่นก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งครับก็คือเอ็นเห็นไหมครับเราจะเทียบแบบนี้ครับนะครับเราจะบอกว่านะครับ tn นะครับเป็น on fn นะครับ on fn o ครับนี่คือ o ครับ upper bound ครับ o tn เป็น on fn นะครับถ้าในกรณีที่ถ้าเลือกn มีค่ามากพอแล้ว tn มีค่าไม่เกินจำนวนเท่าของไม่เกินจำนวนเท่าจำนวนเท่ามันใช้อะไรไม่เกินค่าคนfn คูณกับมันดูไม่ค่อยดีถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะค่าไม่เกินมัลติเพิลของ fn เอ๊ะมันคืออะไรมัลติเพิลของ fn นะครับ
ิเบิลตัวคูณไม่รู้ผมไม่รู้ใช้ภาษาไทยยังไงครับประมาณนี้ก่อนเลยทีนี้คุณเอ้ยคุณเอ้ยมีค่ามากพอแล้วมีค่าไม่เกินทีนี้มันไม่ค่อยชัดเจนเราก็จะแปลงต่อคือจริงนิยามจริงมีแค่นี้พอแต่จะบอกว่ามีค่ามากพอแล้วมีค่าไม่เกินตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะเขียนให้ชัดเจนมากขึ้นได้อีกในด้วยใช้นิยามสัญลักษณ์เพิ่มเติมขึ้นมาครับก็คือเราบอกว่าจากตรงนี้นะครับเราจะเดินแปลงเป็นนี้นะครับก็คือจะมีค่าคงที่นะครับ c แล้วก็ n 0นะครับเห็นครับ c มากกว่า0 n 0มากกว่า0นะครับที่นะครับ n มีค่ามากพอใช่ไหมครับการที่บอก n มีค่ามากพอเราจะใช้ n 0เนี่ยมาบอกก็คือที่สำหรับทุก n นะครับที่ n มากกว่า n 0โอเคไหมฮะจะมากกว่าหรือมากกว่าดีอะไรง่ายๆกันมากกว่าเท่ากันเลยแล้วกันครับก็คือ n มากพอก็คือมากกว่า n 0โอเคนะฮะแล้วทุก n ที่มากกว่า n 0นะครับ tn มีค่าไม่เกิน c คูณกับ fn เห็นฮะนี่คือนิยามที่ชัดเจนของเรานะครับเราจะบอกว่า tn นะครับเป็นโอของ fn นะครับถ้าเราสามารถหาค่าคงที่2ตัวนะครับ c กับ n 0ที่ทุกตัวในเมื่อ n มากกว่า n 0แล้วเนี่ย tn เนี่ยนะครับจะมีค่าไม่เกิน c คูณกับ fn ทีนี้มาดูรูปหน่อยนะครับจะเดินเรียบไปครับเดินเรียบไปเราวาดตรงนี้ครับสมมติว่าตรงนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าอย่างนี้ครับหมายความว่ารูปนี้นะครับมี tn เป็นฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมฮะ n 0บอกอะไรกับเรา n 0บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่สดก่อนหน้านี้ไม่สดโอเคไหมฮะก่อนหน้านี้ไม่สด c บอกอะไรกับเราสมมติว่าเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงเป็น f นะครับนี่เป็น f ของฟังก์ชันหน้าตาเส้นสีแดงเป็น f นะครับ c บอกว่าคูณมันได้กี่เท่าได้คูณเข้าไปสมมติว่าผมคูณ5เข้าไปคูณ2เข้าไปก็คือค่า c แล้วทำให้ได้เส้นนี้คูณ2ครับคูณ4เห็นไหมนี่ f n นี่ f 2 c f n เห็นไหมฮะทีนี้มันบอกอะไรเราครับมันบอกว่าถ้าฟังก์ชันอะไรก็ตามที่มีค่าแบบนี้คือข้างหน้าไม่สนเห็นไหมข้างหลังไม่เกิน4บางค่าเช่น2 2 2 5ได้พวกนี้จะเป็น O of f n หมดฟังก์ชันมันจะหน้าตาแบบนี้อะไรได้อย่างนี้ได้อย่าให้เกิดเส้นทั้งหมดนะฮะอันนี้จะเป็น O ต่อให้ P คูณกับสับเซ็ตอะไรก็ตามก็จะเป็น O F N เห็นนะทีนี้เพื่อเห็นภาพชัดเจนนะครับเรามาดูกันนิดนึงว่าไอ้ตรงนี้มันได้ที่เราต้องการไหมเห็นนะได้ที่เราต้องการไหมเพราะฉะนั้นลองดูอันนี้ครับตัวอย่างนี้จำนิยามได้ไหมนะครับผมจะแสดงว่าต้องแสดงกับค่าที่มันเห็นภาพเลยด้วยกันนะครับผมแสดงว่าเท่าไหร่นะครับ10 n กำลัง2บวก200 2,000 n บวก20นะครับอันเนี้ยมันจะเป็น O อะไรกันแน่นะครับเห็นได้ว่าใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับทีนี้ผมจะแสดงว่ามันเป็น O n สแควร์ครับแสดงยังไงเลยถ้าแสดงว่าเป็นฟังก์ชันที่เป็น O n สแควร์เนี่ยนะครับคุณต้องหาอะไรบ้างหา c กับ n 0ใช่ไหมครับทีนี้มันอาจจะมีหลายคู่ที่เป็นไปได้เห็นไหมครับอยากให้ c เป็นสมมุติผมจะให้ c เป็น10มีไหมครับสมมุติให้ c เป็น10คุณต้องการจะเทียบอะไรฟังก์ชันนี้กับ10 n กำลัง2ใช่ป่ะถ้าให้ c เป็น10ครับคุณต้องการเทียบฟังก์ชันนี้กับอันนี้เห็นไหมครับมีทางที่อันนี้มันจะมากกว่านี้ไหมไม่เห็นไหมครับแล้วหน่อยต้องให้ c เยอะหน่อยเป็น11ก็ได้ c เป็น11แล้วก็ดูโอเค11 n กำลัง2มากกว่านี้หรือเปล่า n เป็น1มากกว่าไหมไม่เห็นไหมแต่ถ้า n มันเยอะพอเยอะพอเท่าไหร่
เอ็นต้องเป็นชั้นเท่าไหร่ครับ2,000 2,000 เอ็นเป็นสักหมื่นหนึ่งครับสมมติถ้าเอ็นเป็นหมื่นหนึ่งเนี่ยอันนี้เยอะกว่าชัวร์คุณสามารถแทนค่ามาได้เพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าโอเคถ้าให้ซีเป็น11แล้วก็ให้เอ็นศูนย์เนี่ยเท่ากับ10,000เนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับอันนี้จะมากกว่าเท่ากับ10เป็นกำลัง2บวก2,000เอ็นบวก20นะครับเมื่อเอ็นมากกว่าเท่ากับเอ็นศูนย์ละถ้าเราให้ c เท่ากับนี้ให้ n ศูนย์เท่านี้อันนี้มากกว่านี้เป็นนะแต่ว่าเรามี c แล้วก็ n ศูนย์นะฮะที่ทำให้สมการนั้นเป็นจริงคุณก็สรุปได้ว่านี้เป็นโอเป็นสแควร์เห็นนะแต่จริงๆนี้มันเหนื่อยมากเลยกว่าจะได้เห็นนะจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ท่าเบาๆบอกก็ได้เช่นผมบอกนี่ก็คือว่า c เราไม่ต้องเป็น11ก็ได้ถ้าให้ c มันใหญ่ใหญ่พอเราสามารถทำแบบนี้ได้ก็คือว่าอันนี้เนี่ยฟังก์ชันนี้นะครับเห็นครับมีค่าไม่เกิน10เอ็นกำลัง2บวก2,000ก็หลังมองเห็นไหมอาจารย์ช่วยยาวเห็นไหมเลยอันนี้ไม่เกินค่านี้อยู่แล้วค่าเอ็นไงครับถ้าเอ็นมากกว่า1เห็นไหมฮะถ้าเอ็นมากกว่า1เพราะฉะนั้นอันนี้เท่ากับเท่าไหร่นะเลือกดูยากมาก2,030เอ็นกำลัง2ครับค่า n มากกว่า1นะครับคุณก็ได้เหมือนกันนี่ก็คือ c อันนี้ที่ n 0เห็นไหมมันเล่นค่าได้เยอะจริงๆแล้วเนี่ยจากตรงนี้เราสามารถแสดงได้เลยว่าเห็นไหมครับว่าฟังก์ชันโพลีโนเมียลอะไรก็ตามนะครับว่าเท่ากับ p n กำลัง2บวก q n บวก r นะครับอันนี้เราสามารถแสดงได้เลยว่าถ้า p q r p มากกว่า0 p ต้องมากกว่า0นะครับจริงๆน้อยกว่า0ได้ป่ะแต่ว่ามันแสดงหมดแล้วถ้า p มากกว่า0นะครับไออันนี้นะครับเป็น o n กำลัง2เห็นไหมลองดูตัวอย่างในหนังสือมันจะคำนวณให้คุณค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับทีนี้บางครั้งเราบอกว่าเป็น n กำลัง2 o n กำลัง2เนี่ยนะครับบางทีเราจะเขียนด้วยหมายเท่ากับนะครับแต่อย่าไปคิดว่ามันเท่ากันเห็นไหมครับมันแต่ว่านี่คือ o n กำลัง2ตรงนี้มันไม่ใช่ฟังก์ชันครับตัว o ไม่ใช่ฟังก์ชัน o เป็นสัญลักษณ์เห็นไหมแต่เขียนเท่ากับ o n กำลัง2คือไอ้ตัวนี้เป็น o n กำลัง2ซึ่งต่อไปเราจะอะไรนะสกปรกเล่นเท่กับในการใช้เครื่องหมายตัว O มากขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้ขอให้เข้าใจแบบต้องก่อนทีนี้ในเวลา2นาทีที่เหลือผมจะพูดถึงตัวข้างล่างเห็นฮะแล้วพรุ่งนี้เรามาฟอร์มูลาให้มันให้ชัดเจนอีกทีนึงนะตัวข้างล่างเนี่ยมันก็คล้ายๆกันครับแนวคิดเดียวกันก็คือว่าเราจะบอกว่าฟังก์ชัน tn นะครับเป็นสัญลักษณ์ของตัวข้างล่างเนี่ยครับเขาเรียกว่าใช้ตัวโอเมก้าใหญ่คุณจะมีขีดตรงนี้หรือไม่มีก็ได้มีแค่นี้ก็พอละโอเมก้าเอ็นเอ็นนะครับถ้านี่คือโลบาร์นะครับถ้าเมื่อเอ็นมีค่ามากพอเอ็นมีค่ามากพอนะครับพีเอ็นมีค่าไม่น้อยกว่ามัลติเพิลของเมื่อเอ็นมีค่ามากพอเอ็นมีค่าไม่น้อยกว่ามัลติเพิลของเอ็นเพราะนั้นค่านี้ก็คือคล้ายๆกันนะครับแปลเป็นตรงนี้อีกค่าตรงที่ c แล้วก็ n นี้แต่ตรงนี้ขึ้นหมายกับค่ามากกว่าระดับนี้เห็นไหมฮะถ้าเราย้อนไปดูรูปค่าจะเหมือนกันเลยนะครับก็คือว่าเปลี่ยนจากข้างบนนะครับเอาอะไรไปคูณก็ได้อาจจะเป็นค่าที่น้อยกว่าหนึ่งก็ได้ค่าหน้าที่เหมือนเดิมครับไม่สนใจเอ็นน้อยคุณจะทำคาเฟ่ยังไงก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้คุณอาจจะคูณ 0.5 แล้วก็เป็นฟังก์ชันล่างนี้นะตรงนี้ต้องรับประกันว่า p n ของคุณเนี่ยนะครับอยู่ข้างบนเส้นนี้อันนี้คือ c f n p n คุณตรงนี้จะมากกว่าไงก็ได้ถึงจะต่ำไงก็ได้ถึงจริงก็ได้แต่พอมาถึงตรงนี้แล้วปุ๊บต้องอยู่ข้างบนเส้นนี้ตลอดจะขึ้นไงก็ได้แต่ว่าห้ามเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือโลว์บาวนะฮะก็นิยามคล้ายๆกันที่สุดก็คล้ายๆกันพรุ่งนี้เราจะดูตัวอย่างนิดหน่อยแล้วก็ดูคุณสมบัติกันนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เราจะวิเคราะห์อะไรบางอย่างนะครับผม
คโอเควันนี้ก็ไว้แค่นี้นะขอบคุณมากมีคำถามไหมครับสวัสดีครับ